ฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับอเนสฮัลโหลสวัสดีครับทุกคนพบกันอีกแล้วนะครับกับอเนสในรายการคล็อกทางช่องเจอรี่และราชาแชร์นะครับคลิปนี้เราจะมาบันทึกความประทับใจเหตุการณ์ในความประทับใจนั่นก็คือได้รับโอกาสให้เป็นนักร้องตัวแทนหมู่14นะครับหรือว่าหมู่บ้านห้วยจันแดงในการประกวดร้องเพลงงานลอยกระทงปี2566ของเทศบาลตำบลศรีวิเชียรเย้ แล้วก็วันนี้เป็นวันที่25นะครับงานจัดในวันที่27พฤศจิกายนนะแล้วเราก็กำลังทำการซ้อมกันอยู่นะครับซึ่งอันนี้จะเป็นการซ้อมร่วมกับแดนเซอร์2วันเท่านั้นนะครับส่วนตัวเนี่ยเราก็ซ้อมร้องมาเรื่อยๆอยู่ในห้องน้ำอะไรเงี้ยเดินทางไปโน่นนี่นั่นนะแล้วก็ขอบคุณผู้ช่วยสมัยด้วยนะครับพี่ใหม่นะครับที่นำเครื่องเสียงมาอนุเคราะห์นะฮะแล้วก็ทีมแดนเซอร์ที่นัดกันตอน9โมงจนตอนนี้11โมงก็มากันแค่2คน อ่ะประมาณนี้แล้วก็เราไม่แน่ใจว่าจะมีใครถ่ายคลิปให้ไหมอะไรอย่างงี้นะในตอนที่แบบขึ้นเวทีแต่เราก็จะพยายามแบบถ่ายตัวเองมันเลยนี่แหละทั้งร้องเพลงไปด้วยถ่ายตัวเองไปด้วยอะไรอย่างงี้นะหรือว่าอาจจะฝากเพื่อนถ่ายนะได้หรอกนะโอเคเจอกันวันพรุ่งนี้แล้วก็วันที่27วันจริงอีกทีนึงนะครับเรามาลุ้นกันเอาเวสแรกดูสักคราวเธอปอกกับปองกาโคตรมะลือโคตรเนียนใหญ่ต้องแน่จะเกิดสักฤทธิ์ปุ๋ยยาเสพติดคอมกึดเวียนเมียตองเตียปรับตูเครือเคลียดองเวเรียนองทาสลานโกนคลังยุงมันเกิดที่ทาเวียโตเพื่อสราตาสลาขาคลาวอยู่ตรูปนาโคตรมะเนียโคตรมะเนียโคตรมะเนียสักนิดผงยาเสพติดคอมกึดทาเจียจับเมียนตุ้นส่วนอันนี้จะเป็นตัวแทนนักร้องอีกหนึ่งท่านนะครับจริงๆเขาไม่ได้จำกัดเพศเนาะแต่ว่าแบบหมู่บ้านละ2คนอะไรเงี้ยแล้วก็นั่นนี่ทีมแดนเซอร์ซึ่งแดนเซอร์ก็เป็นทีมเดียวกันแหละแล้วก็นักร้องหญิงน่าจะมาเป็นแดนเซอร์ให้เราด้วยมั้งเพราะเขามีกฎแดนเซอร์ห้ามน้อยกว่า7คนนี่กองทัพต้องเดินด้วยไม้ไม่ใช่ด้วยท้องครับปักเตียงปักเตียงอินน้ำเด้อครับที่เอื้อเฟื้อสถานที่และมือเทียงแสนอร่อยขอบคุณครับบรรยากาศการฝึกซ้อมวันที่2นะครับมีสมาชิกใหม่มาด้วยแข่งพรุ่งนี้แล้วอันนี้คือครบแล้วเด็ดเนาะครับครบแล้วใช่ไหมฮะครบทุกคนไหมเนี่ยแดนเซอร์ทาร์ดอีฟทาร์ดไพอ๋อโอเคขาดอีกหนึ่งคนนะครับแดนเซอร์เกือบครบขณะนี้เวลา18นาฬิกานะครับยังไม่เลิกซ้อมเนี่ยกี่คนนะลองนับดูนะได้รางวัลเท่ากับนางนพมาศ1คนรางวัลคนมากกว่ามั้ยรางวัลที่1 2,500 ใช่ป่ะ500ทั้งเบิร์ดนี่สมมุติได้รางวัลที่1 2,500 บาทครับทอกับนางนพเลย1คนจักชีวิตจักตับเบิ้งแบ่งกันสื่อว่าหมายก็บ่พอคงเป็นพาเทียกดมาตามจับเพียนตัวแดดก็ถึงวันประกวดนะครับ27พฤศจิกายน2566นะตอนนี้สาวๆก็กำลังแต่งตัวกันอยู่นะครับเวลาตอนนี้คือ13นาฬิกาลงทะเบียนเริ่มลงทะเบียน16นาฬิกานะครับช้าสุดคือ17นะมาลุ้นกันว่าจะทันไหมทันอยู่แหละเขาไม่ได้แต่งหน้าเจ้าสาวนะมีความร่วมมือกับหมู่บ้านต้นกำเนิดของหมู่บ้านห้วยจันแดงนะครับก็คือบ้านนาสามัคคีเป็นบ้านที่ก่อนที่เราจะแยกออกมานะซึ่งอันนี้ก็คือว่าที่แม่ผู้ใหญ่บ้านครับผม
ุ้นแรงงานเพราะว่าสองท่านข้างหน้าเนี่ยคือมาจากบ้านนานั่นแหละแต่ไม่รู้เพื่อนจะเต้นให้บ้านเราด้วยไหมท่านนี้นะอันนี้ยายสีแม่นักร้องฝากมาให้ทีมแดนเซอร์ครับครับครับแต่งหน้าครับแต่งนิดนึงเพราะว่าแดนเซอร์แต่งกันหมดเลยเดี๋ยวแบบไปโดนแสงโดนอะไรแล้วมันดรอปนี่การแต่งหน้าที่ถูกต้องต้องเป็นโทนเทาๆปากแดงดีจังผมมาน่าจะไปซื้อเยลยูอะไรมาเนาะขณะนี้เวลา 16:07 นแล้วนะครับทีมงานก็คือยังไม่เสร็จจ้าเราก็เลยอาสาไปลงทะเบียนก่อนนะครับก่อนที่เขาจะตัดสิทธิ์เนาะเพราะว่าเมื่อวานเท่าที่อ่านกำหนดการก็คือลงทะเบียน 16-17 นนะโอเคไปไปโกถึงแล้วนะครับปีนี้เราย้ายที่จัดกันนะครับออกมาจัดแบบเลื่อนออกมาข้างนอกนิดนึงตรง3แยกทราบว่าเพิ่งทราบว่าเป็นบ้านนายกเทศบาลเทศมนตรีตำบลศรีวิเชียรมั้งไม่รู้นี่คือบรรยากาศสถานที่จัดงานลอยกระทงประจำปี2566ของเทศบาลตำบลศรีวิเชียรนะครับยังไม่เปิดยังเป็นทางการนะยังไม่ถึงเวลากลางคืนนะเพราะงานนี้มันเป็นงานกลางคืนนะครับมีบูธจำหน่ายกระทงนะครับจุดลงทะเบียนอยู่ตรงไหนก็ไม่รู้นี่คือเหตุผลที่เรารีบมานะครับเป็นมาเร็วมาลงทะเบียนก่อนอันนี้เป็นแบ็กดรอปให้ทำการถ่ายภาพเป็นที่ระทึกนะฮะแล้วก็การออกร้านต่างๆตามสเต็ปนะครับกระทงไม่ว่าจะแบบไหนก็ไม่รักษาสิ่งแวดล้อม เรื่องเศร้านี่เป็นท่าลอยกระทงนะครับที่จัดขึ้นสำหรับประธานในพิธีแหละแล้วก็แขกทุกคนแล้วก็จริงๆมันเป็นตะหลิ่งลงไปบอกว่าไม่ได้ชันอ่ะไม่ใช่ตะหลิ่งชันเพราะว่าอันนี้ก็คือถัดออกไปอีกทีนึงอันนี้เวทีนะครับแล้วก็จุดลงทะเบียนมั้งกิจกรรมประชุมนะครับที่ปรึกษานะครับทางที่ปรึกษาลงทะเบียนเรียบร้อยนะครับก็เกิดปัญหาอุบัติเหตุขึ้นมานิดหน่อยตามที่เราลางสังหรณ์เลยเพราะว่านะครับประธานสภาคุณประเวศมีการประสานงานประธานสภาครับไม่คุยกับสมาชิกทั้งเขตสองนะครับทีมงานเบอร์แรกในพิเศษแบนโดยเทศบาลจันทร์เต็มดวงนะครับผู้ใดก็มีผู้ช่วยมาเวทีก็ว่างครับผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านครับคนแฟนของโยูผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านคนนั้นไม่ได้มามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวกับการฝึกซ้อมเลยอะไรเงี้ยเขาก็เลยคิดว่ามีนักร้องหญิงกับว่าหลายคนแต่ผู้ใดก็มีกับครูร้อยกับทงสื่อกับทงแล้วก็ไม่มีชื่อค่ะแล้วเป็นร้อยเป็นมูลในสตาร์บัคซึ่งเขาก็เป็นระดับปฏิบัติการเราก็เข้าใจนะเขาไม่มีออนไลน์ในการตัดสินใจที่จะเพิ่มชื่อผู้สมัครหน้างานอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าเราก็ไปเพราะว่าเราเห็นใจนักร้องหญิงนะอยู่ทั้งหลายงานเข้ามาด้วยกันอะไรเงี้ยจนแบบกระทงสปอนนะครับเพราะว่าเป็นที่นี่ร้อยกระทงนะครับคืนวันเพ็ญเดือน12มองขอบฟ้าดวงจันทราส่องแสงนวลยวนเยาวยิ่งสายธาราเจิ่งท่วมนองสองตะลิ่งแม่น้ำนิ่งเงาสะท้อนย้อนแสงจันทร์ประเพณีลอยกระทงจงรักษาถือทอดมาแต่โบราณนานชนชั้นนำใบตองของดอกไม้ใส่รวมกันสร้างเสกสรรค์กระทงร้อยร้อยดวงใจยกสิบนิ้วขึ้นวันคาแต่ว่าถ้าเป็นย้อนกล่าวประกาศขอขมาคงคาสงเรากำลังเดินมาหลังเวทีนะครับแล้วก็เดินเข้ามาในสวนปาล์มมาทำอะไรรู้ป่ะมาเหี่ยวนะว่าแล้วเชียวว่ามันจะมีปัญหาเรื่องห้องน้ำแล้วทางเทศบาลทีมงานก็ไม่ได้เตรียมรถสุขาไว้ด้วยจะหงังหรอกเด้อต้องเตรียมมานิดนึงนะครับมันน่าจะไม่เกินหมื่นหรอกตีเพื่อกอตอนนี้นางนพมาซ้อมเดินนะครับรางวัลชนะเลิศ1คนได้ 5,000 บาทในขณะที่พวกนักร้องและแดนเซอร์รางวัลที่1 8คนขึ้นอย่างต่ำ 2,500 ค่ะเต็มขึ้นเต็มซ้อมนะลูกนี่คือการแสดงของนางนพนะครับเห็นว่าไปซ้อมกันมาเมื่อวานตอนที่ประกวดโดนตอนนี้ด้วยประกวดนะ
ความเชื่อขออนุญาตประชาสัมพันธ์นะคะที่น้องลูกหลานนะคะตามความเชื่อแก้วแล้วก็จะมีกระท่อมจำหน่ายทีมงานประเด็นก็คือ24นาที6โมงเย็นนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้เริ่มการประกวดรอบชุดกลุ่มแรกเลยนะเพราะว่าตามกำหนดการเขาแจ้งว่ากลุ่มแรกเริ่มประชาชนนะคะเริ่มประกวด17การสนับสนุนก็คือ5โมงเย็นใช่ปะก็คือยังไม่ได้ร้องจ้าจนจะ6โมงแล้วจ้าแล้วก็ดอกไม้จันทร์หมู่บ้านที่ยังไม่มาลงทะเบียนด้วยซึ่งตามกฎสากลเนี่ยต้องตัดสิทธิ์ได้แล้วเนาะเพราะว่าเวลาลงทะเบียนก็ต้องห่วงอีกนะคะท่านนายกวันที่มอบให้โรงเรียนผู้สูงอายุของเทศบาลศรีเชียงนะคะก็ได้นะประมาณนี้ได้ได้มาตรงนี้เลยนะครับแม่นบ้านเฒ่าเปิ้งบ้านเฒ่าเป็นสิละรางวัลเรามาถ่ายเอาไว้ก่อนนะครับพระจันทร์บรรเทนสะท้อนบนผืนน้ำแบบโคตรจะสวยแต่ว่าตอนนี้มันมีเมฆบังอยู่ยังไม่เห็นเต็มดวงนะนักร้องคะ6โมง13นาทีนะครับนักร้องท่านแรกขึ้นไปแล้วนะซึ่งเราไม่แน่ใจว่าเขายังแบ่งเป็น3กลุ่มเหมือนเดิมหรือเปล่านะมอบดอกไม้ก็เลยนะครับน้องๆที่ประกวดนางรำดอกไม้จะเป็นนางเอกไปครับดอกไม้ค่ะขวัญใจประชาชนนะคะที่เตรียมไว้น่าจะหมดนะครับรอบแรกให้สีแดงรอสักครู่นะครับตอนนี้กำลังการอิมพอร์ตครับซ้ายสุดน้องโบพี่มาแล้วจ้าดอกไม้ดอกพี่มาแล้วจ้าแมนว่าดอกไม้ให้ครูเป็นแบงค์พันไม่สะดวกทองก็ให้ซื้อ100ดอกและนี่คือสิ่งที่น่าจะมีแวลูมีมูลค่ามากที่สุดแล้วที่เราจะทำคืนนี้ทั้งกับตัวเองและในงานนี้นะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการใจอาสาครับเก็บขยะรีไซเคิลกลับบ้านไปขายจ้ายี่ชิ้นแรกไม่ได้สร้างภาพนะเก็บจริงไปย้อนดูได้อัปเดตเรื่องของรีวิวการประกวดร้องเพลงครั้งแรกในระดับท้องถิ่นนะครับแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยนะประเด็นแรกคือเรื่องของขวัญใจมหาชนนะครับอันนี้ดอกไม้ไม่มีผลนะเพิ่งทราบภายหลังนะฮะขออภัยด้วยที่เกลียวกราดตอนแรกนะฮะเพราะว่ามันไม่มีรางวัลขวัญใจมหาชนดอกไม้ก็เลยไม่มีผลแต่แล้วทำไมถึงไม่มีในขณะที่นางงามมีแล้วรางวัลหัวใจมหาชนของนางงามคือมากกว่ารางวัลที่1ของนักร้องอีกจ้าทีมนักร้องอ่ะคนตาเป็นก่อเป็นใจกันหน่อยนะฮะวอนพิจารณานะครับทีมงานติเพื่อก่อนะแล้วก็ประเด็นที่2คือเนี่ยเสียงหายเลยเห็นมั้ยแบบพูดหลายรอบร้องเพลงเยอะประเด็นที่2ก็คือเสียงสะท้อนที่เราได้ยินผ่านพิธีกรมานะครับเรื่องของกรรมการให้คะแนนไม่ถูกเพราะว่าฟังไม่รู้ความหมายนะอันนี้ก็อย่างที่เราอ้างเรื่องของเกณฑ์การตัดสินเกณฑ์การให้คะแนนไปนะครับมันไม่มีเรื่องของความหมายดังนั้นประเด็นนี้ตกไปซึ่งก็อย่างที่ทราบสุดท้ายเราได้ที่1 นะครับดังนั้นเนี่ยก็คงจะเป็นเสียงจาก1ใน3กรรมการมั้งเพราะว่ามันเป็นเสียงข้างน้อยเนาะเราก็เลยยังได้ที่1มาอะไรเงี้ยก็ขอบคุณสวรรค์ที่มีตาขอบคุณกรรมการอีก2ท่านที่ตีโจทย์แตกนะครับเรื่องของเกณฑ์การให้คะแนนเนาะแล้วมันก็มีอีกเสียงนึงนะครับอันนี้ล่าสุดเลยนะคือหลังจบงานเราคุยกับพิธีกรอีกคนนึงเขาเล่าให้ฟังนะครับว่ามีผู้นำชุมชนหนึ่งเข้ามาประท้วงนะครับว่าทำไมถึงให้
คนที่ร้องเพลงเขมรร้องเพลงภาษาเขมรชนะนะครับก็ต้องทำความเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับว่ามันไม่ใช่เพลงเขมรแท้ๆมันเป็นเพลงเขมรสุรินทร์ซึ่งสุรินทร์ก็คือเอาจริงใกล้กรุงเทพกับเราอีกนะก็คือประเทศเรานะฮะแล้วในเพลงเนี่ยก็จะมีหลายคำเลยที่มันเป็นคำเดียวกับที่เราคุ้นหูกันนะฮะอย่างเช่นคำว่ามอเตอร์ไซค์อันนี้ก็คือคำยืมจากภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็คำว่ากฎหมายเอาดีๆคำว่ากฎหมายเนี่ยก็เป็นคำยืมจากภาษาอะไรไม่แน่ใจดีไม่ดีเป็นเขมรนะครับสังเกตยังไงว่าเป็นคำยืมคำไทยแท้นะครับคำไทยแท้จะสะกดตรงตัวตรงมาตรงตามมาตาอย่างเช่นกฎหมายก็กอดอเด็กกฎนะครับแล้วก็หอมออายอหมายอันนี้ก็ไทยอยู่นะครับแต่ว่ากฎหมายคือที่เราสะกดกันก็คือกอไก่แล้วก็ดอชดาใช่ไหมเนี่ยคือคำที่ไม่คำเป็นคำยืมนะครับซึ่งตรงนี้เดี๋ยวรีมาร์กไว้ว่ายืมมาจากภาษาอะไรนะฮะดังนั้นเนี่ยความให้มองไปที่ความสวยงามของเพลงนะครับของเสียงดนตรีนะบ่อยครั้งแม้กระทั่งคนที่ประท้วงเองนะครับคุณก็ฟังเพลงแล้วสนุกไปกับมันโดยที่ไม่จำเป็นต้องรู้ความหมายโอเคไหมอันนี้ฝากไว้ให้คิดนะครับไม่ได้จิกไม่ได้กัดไม่ได้ชวนหาเรื่องอะไรแต่อย่างใดเนาะโอเคไปละเทคนิคพอแล้วนะพูดดีสุดแล้วดีสุดได้แค่นี้นะมาแล้วครับทีมงานของเราที่ซุ่มซ้อมกันมากกว่า48ชั่วโมงก็คือ2วันนั่นเองไม่ถึงด้วยซ้ำนะเย้สุดยอดจำได้ไหมเยอะจังของเรานะ12ดอกซื้อเองซื้อเองเลยนะมาบอบเนื่องจากว่าเดี๋ยวผมขอบอกว่าเนื่องจากว่าเราค่อนข้างเสพสื่อที่แบบว่าต่อต้านการลอยกระทงจริงๆนะครับแต่ว่าคือเราก็อยากสืบสานประเพณีนะแต่ว่าการลอยจริงๆอ่ะมันก่อให้เกิดมลภาวะหลายอย่างนะครับแม้นว่าจะทำจากวัสดุอะไรก็ตามย่อยสลายได้ไม่ย่อยสลายได้ก็คือเป็นมลภาวะอยู่ดีนะเราก็เลยจะร่วมทำบุญอยู่เพราะว่าสร้างประตูวัดบ้านสมหวายใช่ไหมครับแต่ว่าเราจะไม่รับกระทงเราจะให้เป็นกระทงทิพย์นะครับ020332332โอนมาได้เด้อครับเลขทีนี้เด้อ729เพราะว่าหน้างานเพิ่นไม่ได้มีเลขที่รับนะแต่ว่าเราก็แบบอยากทำบุญอะไรงี้ก็เลยจะฝากสาธุครับไม่ถ่ายหน้าคนรับเพราะว่าเดี๋ยวจะถูกพาดพิงว่าเอ้ยอยู่ในกงจักรของอยู่ในฟันเฟืองของการสร้างขยะอะไรเงี้ยนะครับแต่ว่ามีชื่อนะ โอเคครับผมอ่ะทับส่งเอายิบกระทงทิพย์ให้ผมยิบทิพย์อ่ะยิบทิพย์อ่ะครับผมสาธุครับขอบคุณครับไม่ติดหน้าขอบคุณครับเอาไปเลยกระทงไปซะชิวตอนร้องไม่มีใครขอบคุณครับตอนร้องไม่มีใครถ่ายคลิปให้นะฮะก็เลยมาถ่ายตอนนี้ถ่ายตัวเองถ่ายเอาเองขบวนวิธีมาลุ้นเบอร์ใดครับครับซึ่งรางวัลชมเชยนะคะก็ได้รับการหนึ่งจ้าเอียงก็ครับถ่วยปะให้ซื้อถ่วยย่างเดียวเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวการจงรางวัลชมเชยนั้นเป็นไม่ใช่โลโก้แบบนี้สูงนะครับคุณงามทีมแป๊บนึงถ่ายรูปโมกันเว้ยหลงผลงานเพลงมาเลยเชียร์ตัวเป็นผลงานเพลงนะครับคุณเทียนโสภาจากบ้านคำแขงประกวดนางนพมาศงานสืบสานประเพณีลอยกระทงประจำปี2566ของเทศบาลตำบลศรีวิเชียรได้แก่เข้าใจว่าเขาน่าจะแกล้งเรานะครับว่าแบบกรรมการให้คะแนนไม่ถูกนั่นนี่อะไรเพราะฟังไม่รู้เรื่องอะไรเงี้ยผู้เข้าประกวดหมายเลขตอนแรกแบบใจตกไปอยู่ตะตุ่มตอนที่เขาบอกอันดับที่1หมายเลขไหนครับ2หรือ3ที่3ใช่มั้ยผู้เข้าประกวดหมายเลข3อะไรเงี้ยก็คือนางสาวอภัสสรก้อนทองเขาก็ยังใจดีนะคือผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนมีเงินนางสาวอภัสสรก้อนทองครับหรือว่าน้องเนยนะครับเป็นตัวแทนจากป้านาสามัคคีคนละทีมละ 1,000 นะครับแล้วเราก็ได้นะฮะได้รับเงินรางวัลนะครับมูลค่า 1,500 บาทนะครับก็เป็นประสบการณ์ที่ดีๆนะครับแล้วก็จบลงด้วยดีเช่นกันนะครับขอบคุณชุมชนที่
ที่เชื่อมั่นนะครับในความสามารถเนาะซึ่งหลายคนก็อาจจะไม่รู้ว่าเรามีความสามารถด้านนี้แต่ย้ำอีกครั้งนึงนะครับเราไม่ได้ร้องเพลงเพราะแต่เราร้องเพลงเป็นแล้วก็เอนเตอร์เทนคนได้ประมาณนี้ก็เลยเป็นสาเหตุของการได้รับรางวัลนะครับแต่ว่าตอนนี้ซองไปไหนเราไม่รู้นะครับแต่ช่างมันนะเพราะว่ามันเป็นรางวัลของทีมชนะเลิศนะคือถ้าเขาไม่ให้โอกาสเรามาเราก็ไม่ได้มีสิทธิ์ดังนั้นเนี่ยเราก็ต้องเป็นเขาเชิญท่านลมนะครับเป็นเด็กที่สุดในกลุ่มด้วยอันนี้คือเด็กแล้วจะ40แล้วสำนีมโนนะครับขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับผู้ใหญ่บ้านหมู่8บ้านแก้วเป็นผู้มอบรางวัลนะครับขอเชิญครับแชร์ Subscribe ไปพบกันใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนบ๊ายบายนางสาวสุภาพรวันตะโคกน้องบูนะครับเพื่อนเป็นตัวแทนจากบ้านจำเรียนประถมนะครับชนะที่1ชนะรางวัลมูลค่า 5,000 บาทนะครับสายสะพานแล้วก็ทุ่งรางวัลถ่ายหมดคลิปคุณนอกจากนี้น้องโบนะครับผู้ประกวดมาในกลุ่มได้รางวัลขวัญใจประชาชนไปด้วยนะครับซึ่งได้รับรางวัลเกือบ 1,000 คะแนนด้วยกันนะครับได้เงินคนเดียวเป็นเกือบเป็นหมื่นนะทีมเราอะทั้งทีมอะได้ 2,500 สภาพโอเคยินดีด้วยนะครับน้องโบ